วัสดีครับพบกับเราในช่องปลายเซนเซนคนเมืองนะครับเด้อเด้อครับเด้อครับวันนี้เราจะพาปลายขวัญเมืองนะครับไปลงชุดใหม่นะครับชุดใหม่หลังจากเราไปตัดชุดใหม่ให้ปลายขวัญเมืองของเรานะครับปีใหม่แล้วทำชุดให้ขวัญเมืองใหม่นะครับสีอะไรครับสีแดงครับอุลตร้าแมนใช่ไหมฮะชุดอุลตร้าแมนถ้าแบบตัดชุดช้างเป็นแบ็คแมนซูเปอร์แมนคงจะเท่หน้าดูแล้วอาจจะไม่ค่อยมีคนดูผมว่าคนน่าจะจ้างมาแห่นะช้างอุลตร้าแมนอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวจะลองดูครับผมว่าจะเป็นสีสันแบบใหม่นะครับผมหรือว่า FC ลองดูก็ได้ครับลองส่งชุดอุลตร้าแมนมาให้พี่เล็กรีวิวดูก็ได้มันเป็นยังไงนะชุดอุลตร้าแมนชุดแบ็คแมนครับส่งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับคงจะน่ารักดีนะอันนี้เลี้ยงตั้งแต่เกิดเลี้ยงตั้งแต่เกิดครับเป็นช้างลูกข้อนะครับของพ่อปลายนมเสกกับพังนุ่นนะครับพังนุ่นนี่ไปไหนแล้วพังนุ่นพังนุ่นไปปล่อยปลาแล้วนะครับนานแล้วที่ไหนครับปล่อยปลาที่ลำปางนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขาได้ลูกสองแล้วตัวเมีย2เชือกเลยครับอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าโอ้โหว่าเขามีตัวติดตามได้นะครับเขาติดอะไรติด GPS บอกแมน GPS เบนโรเบนล้างมาดูนะครับสั่งเบนเป็นเบนอะดูอะล้างมาโหบัวบานนี่ไม่ได้เรื่องครับบัวบานล้างมาล้างมาจะไปเจออ้อยนะครับโอ้เอาครับอยู่หน้ากล้องด้วยครับอยู่นั่งกล้องกระดึบกระดึบไปฮะเออจีน่าเยอะไหมอ่ะพูดเป็นภาษาสวยว่าไอคือเอ็งจีน่าจะไปไหนครับเอ็งจะไปไหนนะเอ็งอ่ะประมาณนี้นะเอ็งจีน่าเยอะฮะเอ็งจะไปไหนฮะเป็นไงล่ะผมแปลสวยเก่งไหมได้แค่นี้แหละครับที่เหลือก็ใช่ครับดีกว่าฟังไม่ออกต้องโทษพวกคุณนะครับตอนเด็กๆไม่ยอมสอนผมนะคุณมัวจะเปิดเพลงนะครับพี่เล็กเลยเปิดเพลงดังมากตอนเด็กนะตื่นเช้ามาเพลงดังก็เพลงบ้านพี่เล็กผมมันจะไปดูโทรทัศน์บ้านพี่ใหญ่เหมาฮะมีอารมณ์ศิลปินนะอารมณ์ศิลปินครับคึกขนองช่วงนั้นไปทางไหนป้อมเดี๋ยวผมจะไปรออยู่ฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมไปรออีกนู้นเลยครับเราก็จะมาดูพลายขวัญเมืองใส่ชุดกันนะเอานะครับพลายขวัญเมืองจะใส่ชุดอย่านะอย่าวิ่งมาโอ้ตกใจนะเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนตัวเองไปท้ายตรงกันก็โดนฟัดเขาฟังออกไหมท่านผู้ชมนี่มาเดินผ่านเดินผ่านพายธันวานักเลงใหญ่ก็มาดิครับโอ้โหนักเลงใส่กันอีกเกิดหูขาดเลยนี่เรามาดูชุดนะครับใส่ซาเล้งมาเลยโอ้ชุดผ้าไหมอ่ะนี่แม่บ้านกำลังชุดเจ้าบ่ายครับนี่หลายอยู่เพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะถึงหมื่นปะประมาณนั้นเลยเพราะว่าเราทำเองเราไปเลือกอุปกรณ์อะไรเองเอเซสซอรี่เรียกว่าอุปกรณ์เสริมต้องขนใส่บิ๊กไบค์ครับขนใส่บิ๊กไบค์มาเลยนี่หนึ่งหมดเป็นหมื่นเดี๋ยวมารอดูตัวก็ใส่นะภายขวัญเมืองได้เดินมาแล้วมาถึงแล้วนะครับจะแต่งตัวให้ภายขวัญเมืองของเราดูนะครับว่าจะเข้ากับชุดใหม่หรือเปล่านะครับยืมไปใส่บัวบานได้ไหมครับได้ครับถ้าบัวบานจะได้ก็จัดให้เลยบัวบานจะกลายเป็นช้างฮิมฮอปเลยห่วยทองคำเอ้ยขวัญเมืองเดินหนีทำไมต้องเอามาเทียบตรงนี้ฮะเดี๋ยวจะใส่นั่นนะครับต้องใส่กระดูนแต่อะไรด้วยอ๋อใส่แยงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันมีที่แก้ไขหรือเปล่าว่ามันใส่พอดีไหมถ้าบางทีเราใส่แต่ช้างเลย
บางทีพอไปถึงเวลาเราใส่ปลุมใส่อะไรมันก็ไม่จะไม่พอดีนะครับคือเราต้องใส่ให้ครบทุกอย่างจะเขินหรือมันอยากดูครับเมียเขาลดผลมากครับนี่แหละครับเป็นวานช้างนะครับต้องเข้าใจนะครับขาเขาใหญ่นะขาเขาใหญ่นะกินอ้อยแบบสบายใจอะสบายใจนะสบายใจนะอีกสักปีนึงก็งาควายแล้วนี่ระยะนั้นแหละครับประมาณไม่ต้องมองหน้าครับไม่ต้องมองหน้าครับไม่มองหน้าจะให้หนูมองตรงไหนครับอันนี้เขาทำช้างเด็กไหมฮะไม่ครับเหมือนพ่อเขาเลยนี้ไม่มีนะครับทางคุณนี้มีทำช้างเด็กไม่มีครับก่อนหนุ่มเซก็นี่ฮะหน้าแบบนี้เลยถ้าเป็นหนุ่มวิ่งดีครับวิ่งเล่นดีครับถ้าพายหนุ่มเซกผมเห็นพี่เล็กขี่มอเตอร์ไซค์ตามพายหนุ่มเซกบ่อยๆฮะแต่ก่อนทำไมเขาตามกันเป็นที20 30คนครับตามพายหนุ่มเซกเพื่อกันครับผมเป็นเด็กประมาณ5ขวบนะครับพี่เมาสร้างรูดนะครับแล้วก็30-40คนนะครับช่วยกันวิ่งเล่นนะอันนั้นก็พูดถึงสมัยอดีตนะครับทางอื่นแต่ทุกวันนี้ก็นิ่งครับต่อสู้ใหม่ทุกคนย่อมมีอดีตชุบนี่ครับใส่2อันนี่เป็นผมเปลือกกระโดนเย็นมันเย็นทางของเราเย็นนะครับเอาไม้มาแล้วก็เอามาตำตำตำฟาดฟาดฟาดแล้วก็เย็บเย็บเย็บที่เราใส่ไว้นั่นไม่ใช่นะครับทางของเราเย็นนะครับแล้วก็การแรงกดทับด้วยให้มันนุ่มถ้าใส่ตรงนี้คือเขาจะมีรูระบายในการเป็นลมใส่อันนี้แล้วเราก็ใส่ชุดลงไปชุดใหม่จะใช้อะไรขนาดไหนต้องรอดูนะครับรอดูครับรอดูติดตามเยอะๆนะครับติดตามเยอะนะครับเหลือชุดพิเศษแต่ไม่รู้ขาดอะไรครับชุดพิเศษขาดอย่างเดียวนะครับขาดผ้าขาดผ้าFC ทักเข้ามาแบบมีงงมีงานจาก YouTube เยอะไหมครับมีมาเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ต้องการพี่แซมต้องการพี่ขวัญเมืองครับเรามาดูโอ้เป็นลายผ้าไหมดีอันนี้แม่สร้างพี่ไหมบ่นี่อีกตัวนึงเป็นการกะระยะวัดระยะกันอยู่นะว่าเราควรใส่แบบไหนยังไงไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าสเต็ปครับยังไม่ลงตัวนะครับคือสิ่งที่ลงตัวที่รูครับลงรูพอดีอันนี้เป็นช้างยุทธันทีนะก็จะออกงานบ่อยหน่อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้ามีการกัดระยะวัดระยะเดี๋ยวมาเลยครับพอดีมากๆเลยความยาวพอดีไหมครับตากล้องพอดีครับเสมอยาวไปครับแต่เรารอดูนะฮะอันนี้คือผ้าอะไรครับพันหน้าผ้าพันคอยากสั้นผ้าพันคอยากสั้นโอ้สั้นลีแหละโอ้สั้นบ่สั้นอยู่อะไรอะไรขวัญเมียงอะไรจ๊ะถ้าพอดีบ่พอดีเกินแบบ
พอดีแบบเป๊ะๆเลยครับสัตว์ที่มหัศจรรย์นะคือช้างมีงวงมีงามีสปีชีขมับบวมนะขมับบวมเขากำลังแซวกันเล่นครับเขาอยากมีเพื่อนครับเขาอยากมีเพื่อนเหมือนกันนะแต่เป็นเล็กเขาจะสลับสับกันถ้ามี2เชือกนะได้เปรียบนิดนึงนี่ดูหางนี่ช้างเล่นหางอะหายหมดนะดูไม่มีอะไรหรอกมีตาหางขุดมีหูมีตาหางขุดจะได้บานะปุ๊กได้ตะยองเลยช้างคนมีใจปุ๊กต้องอันนี้ขึ้นมาต่อมาแก่บ่อ๋อเราต้องหย่อนลงมาตึงแก่อ๋อต้องอย่างนี้อีกเฮ้ยเราจับขาแล้วอย่าเอาหางฟาดนะหางฟาดมาไม่ได้เมียก็ทำการขีดไว้นะมาร์กไว้ตรงไหนแก้ไขใส่หัวต่อไปใส่หัวต่อไปใส่หัวต่อไปใส่หัวครับพอดีป่ะเอาละครับแล้วแต่คนชอบนะครับเดินไม่ได้ใส่เงินนี่ก็ซื้อเงินมาใส่ซื้อไอ้เป็นย่อยๆอ่ะนะป้ายยักมิ่งพุ่นออกงานวันที่20นี่นะฮะเด้คือห้องบอกอะไรเนี่ยเดินเป็นลายไทยนะไอ้ต้องเปิดเลยเยอะแน่ๆจะทำใช่ต้องโค้งมากำลังปรึกปรึกษากันอยู่นะเอาเลนไปยัดไอ้จะพูดชื่อเลยหน่อยซ้ำไอ้จะเสิร์ฟปลาไปเสิร์ฟปลาจริงอ่ะยิ้มให้เสิร์ฟปลาคุ้มพูดเป็นภาษาสวยครับมีเสิร์ฟปลายังไม่ใส่เงิน แปลให้ด้วยแปลให้ด้วยพี่เล็กก็บอกว่าอยากให้มันโครงแบบนี้นั่นแหละต้องออกแบบหรือวงดีเซนโอ้โหกว่าจะได้มาอันนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่นานง่ายนะครับถ้าแบบตะกอนเนี่ยยากกว่าที่เราปักผมบอกว่าตั้งไลอุลตร้าแมนพี่เล็กน่ารักเลยออกข่าวหน้าหนึ่งนะอุลตร้าแมนช้างแบบใหม่แห่อุลตร้าแมนครับแห่โดเรมอนอย่างนี้นะครับขาลองพรุ่งนี้นะฮะทองเงินมีชุดใหม่ไหมทองเงินอ่ะยังไม่ทำเลยครับยังไม่ทำเลยผ้าไหมเลยไหนอยู่ตรงนั้นผ้าไหมชุดผ้าไหมครับเอ๊ะตัวกับพยักถามว่าตัดที่ไหนดีบ่ตัดอยู่พยักอะไรประมาณนี นี่ดูครับใส่นี่เมียควานช้างเข้าช้างไม่กลัวเลยนะฮะแต่ขนาดผัวยังสยบมาแล้วซ้ำภาษาอะไรช้างดูครับโอ้โหกอดเป็นว่าเล่นเลยฮะใหญ่ตีนใหญ่ได้อยู่แต่มันแบบอ๋อมักแบบละรัดอย่างนี้เหรอแบบเปรี้ยอย่างกับติดเทอร์โบเปรี้ยแบบว่าไม่ต้องย่นลงมาได้เดฟค่ะเดฟคุณลองทำเป็นช้างใส่ขาบานนี้แต่เท่ไหมครับนี่ขาหลังฮะ
เราไปแห่ต้องไป2คนผัวเมียครับเมียเป็นคนแต่งตัวผมว่าขาเขานี่เหมือนกับกางเกงเมียคุณเลยนะจะเข้ากันได้เลยนะแค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคเนาะข้าวครับการแต่งตัวโอเคทุกอย่างครับขาดอย่างเดียวคือหัวนะครับไม่ต้องขาดได้คือขาดน้อยเดียวมันเป็นยังดอกเดี๋ยวไปตัดใหม่ครับเดี๋ยวไปตัดใหม่หัวมันใช้ผ้าน้อยครับใช้ไม่ได้ผ้าใช้ผ้าเยอะยังไงเลยโอเคครับปิดคลิปนะครับพี่เล็กครับยังไงก็ฝากในช่องของเราด้วยนะครับลายแซมสันฝันเมืองนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถอดหมวกก่อนสวัสดีครับไอ้ย่ายังห่วงหมวกอยู่เลยครับ